สวัสดีครับพี่น้องเพชรคนบ้านนาครับผมวันนี้เราจะปลาไม้เอลฟาร์มกระต่ายนะครับที่บ้านนาที่อุทัยธานีครับเนาะเนี่เปิ้นเลี้ยงควายครับนี่เปิ้นปลูกหญ้าควายอยู่ปุ้นครับคุณผู้ชมเนาะคุณดูกันล้อมไว้ครับนี่ล้อมไปเป็นคอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวหน้าจะพาไปดูฟาร์มกระต่ายครับเนาะอันนี้เป็นหญ้านะครับจะเข้านะครับคุณผู้ชมตะกี้ผมก็นึกว่าเป็นต้นข้าวแต่หน้าผมบอกว่าเป็นหญ้าหญ้าแองโกลานะครับนี่หญ้ามีโกลาอันนี้ปลามาดูฟาร์มกระต่ายโอ้นี่เปิ้นก็ตั้งเครื่องสูบปลาโอ้จับพอดีเบิดงมปลาพนักงานงมปลามีเป็น10นี่ครับอันนี้เป็นบ่อบัวครับคุณผู้ชมเนาะครับดอกผมพอดินเนาะขนาดติดที่ยืนนั่นน่ะว่าเอานี่นะอ้อยลองตัวลองทอดเกือบเนี่ยมันคันคันตีนมีแล้วดอกคุณอ่ะตีเรื่มเรียบพันอ่ะพอดินแล้วนี่ขอบกเสียงเป็น2เทียนมันนะพอดินสีแข็งนะโอ้โหเฮ้ยกิมยำจวนลุงเสามาตัวใหญ่เลี้ยวเลี้ยงแล้วเอามาคุดมันอะไม่ระวังไม่ฮักนะกล้องไอโฟนก้ามเจ๊ดถ่ายมาข่าวเจาะเลยนะพอไอยังพลังสู้กองปอผมได้แอบเหมยตัวอันนี้ใบบัวครับโอ้โหใบบัวใบบัวใบใหญ่กันนะเนี่ยเนาะเนี่ยไอ้ที่เขาว่าตั้งใจเอาใบบัวมาปิดเนี่ยแต่ใจใบบัวเนี่ยห่อนปิดหมดนี่นี่ครับฟาร์มกระต่ายโอ้นี่เป็นเลี้ยงกระต่ายครับโอ้มาดูเพิ่นเลี้ยงกระต่ายอันนี้กระแตว่ากระต่ายกระต่ายกะโอ้อ๋อกระต่ายปลากระต่ายโอ้นี่ครับตัวใหญ่เนาะขอเพิ่นไปเลี้ยงบ้านสักตัวดีกว่าเดี๋ยวเจอโหนั่นปัดแน่นอนนี่ครับเขาเลี้ยงกับเหมือนหมาเนี่ยนะมันเป็นคนเลี้ยงเหมือนหมาเนี่ยนะเดี๋ยวเบ้านี่ปั๊บเนาะปุ่นกับมีอันนี้เป็นโหนี่ต้นอันนี้นี่บอนไซนี่นี่นะต้นบอนไซนี่นี่ชมเอาชมชมไหมอ๋อบ้าอย่างนี้แล้วตีเพลงว่านะไงชอบชมชมนะไงต้นงามเปิดขายแพงตายเนี่ยต้นนี้น่ะนี่นะแปลงมากเลยเนี่ยโอ้พามาดูกระต่ายเนาะมันดมไปกินหุ่นแมงมันเอานี่เนาะเนาะเนาะมันได้แต่หอบยังมันแต่ไหนหูก็ติดต้องเนี่ยกระต่ายครับคุณผู้ชมเนี่ยเมายืนพอกันว่าพอเขาติดต้องคบกันวันนี้เนี่ยโอ้โหหนักขนาดอันนี้กระต่ายสวยงามสวยงามอันนี้เป็นสีอะสีของหอมฟ้ามันอะหอมเนื้อดีอันนี้มันห้องมันมีเสียงอย่างก็ยังแมงอย่างยืนนี่ก็ครับกระต่ายนี่ห้องอย่างไรอ๋อเอ็กเอ็กอย่างครับเนาะเลี้ยงหนักขนาดเนาะนี่ต้องมัดเองนี่หมายถึงน้ำที่ให้มันกินมันก็ครับน้ำเป็นหน้าหักตายนะวันนั้นแต่ว่าต้องรับไปหน่อยแล้วก็ไปทายว่ะแต่ว่าต้องรับไปหน่อยแล้วก็ไปทายหน้าบวมด้วยแบบไม่รับว่ะหน้าบวมจะได้หนาผมนี่กะคุณนั่นโฟกัสตอนนี้นี่มันพัดขนกันนะอินเนี่ยมันพัดขนนะนี่นี่จะเป็นร้ายอ๋อสนใจดูได้น่าหักกันนอนแล้วเขาขายเนี่ยเขาขายเนี่ยกำออกมาได้ครับครบเหรอครบหมดแล้วมารอนะคะเลย
พบแล้วเลยการแล้วมันหยาดอ๋อมันเอามันหยาดนะครับอ๋อแขนอ่อนครับอยู่บ้านก็ครับโอ้โหกระต่ายอันนี้มันเอาหญ้าเอาหญ้าให้มันกินกันครับแก้วของมันน่ะแล้วแต่มีตังอาหารอ๋อไม่มีตังก็ซื้อขุดหญ้าให้กินข้าวโพดเอามันก็กินนะครับเนาะข้าวโพดอืมอ๋อนี่ครับเนี่ยได้กระต่ายนี่กระต่ายครับเจกระแตครับเนาะกระต่ายแต่กระแตเป็นอีกอย่างนะครับเนาะนี่เขาเลี้ยงในบ้านอ่ะเลี้ยงในบ้านไว้เล่นในบ้านเดี๋ยวนอนอ๋อในห้องในบ้านบ้านปูนะครับอ๋อนี่จะเป็นเอาไว้เลี้ยงเหมือนเลี้ยงแมวเลี้ยงอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ครับอันนี้เลี้ยงเหมือนเหรอเลี้ยงครับนี่ที่นี่นะครับครึ่งปีแล้วเขาครึ่งปีตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเนาะอันนี้แม่มันตัวแดงนะอ๋อตัวแดงนี่นะครับไม่อันนี้คนเลี้ยงลูกคนนะเขาตัวนี้พ่อมันตัวนี้อ๋อเวลามันเกิดที่ไหนครับเกิดในกรงนี่เลยแล้วมันไม่เหยียบใส่กันนะครับเอาตะกร้าใส่ผ้าแล้วให้มันเกิดอ๋อครับนี่ครับกระต่ายน่ารักอ่ะเนาะสักตัวนี้ก็ลูกมันนี่ทำไมเขาถึงแยกกันครับมันแอบเนาะตัวผู้นี่ตัวเมียหมดเลยนะตัวเมียนู่นตัวผู้อ๋อมันเลี้ยงไม่ไหวเราไปปนกันอ๋อถ้าเอาปนกันนี่มันจะผสมออกมาเรื่อยๆเนาะออกมาเรื่อยๆอ๋อนี่ครับมันเลี้ยงกระต่ายครับผมนี่สองคอกอ่ะโอ้โหอันนี้มันเกิดใหม่กะเกิดพร้อมกันหมดเลยกะจูบหนึ่งกะสองคอกนี่นะคอกละหกตัวนะอืม